เดี๋ยวก่อนจะจบพี่ก็จะทวนอีกครั้งแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ล่าสุดก็เหลือพี่คนเดียวเอางี้แล้วกันโอเคอย่างที่พี่บอกไปว่าจากที่ตั๋วมาเนี่ยโอเวอร์ลอร์ดกับฮาโลวีนพี่ชอบโอเวอร์ลอร์ดมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวพี่รู้สึกโอเวอร์ลอร์ดมันกว่าถ้าเป็นดนตรีโอเวอร์ลอร์ดมันเหมือนเพลงล็อกที่หนักกว่าดุเดือดกว่าไม่ใช่ดุเดือดในเรื่องเนื้อหาหมายถึงว่ามันบิ้วอัพมากกว่าพี่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโดนบิ้วง่ายนะเป็นคนไม่ได้ดูหนังลึกนะส่วนตัวบอกก่อนเป็นคนไม่ได้ดูหนังลึกเป็นคนไม่ได้ดูหนังแบบไอ้เหี้ยมันต้องลึกซึ้งขนาดนั้นพี่ไม่ใช่คนฉลาดขนาดนั้นพี่กล้าพูดว่าพี่ไม่ใช่คนฉลาดขนาดนั้นกูก็ดูหนังธรรมดาแล้วพี่รู้สึกว่าหนังโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยมันสามารถดึงพี่ให้เอนจอยไปกับหนังได้ค่อนข้างมากคันชิดบอกว่าตอนทำโอเวอร์ลอร์ดสนุกเชียวตอนทำจูราสสิกเวิลด์ทำไมเหี้ยจังแหมไดโนเสาร์ออกจากตัวใหญ่ไม่น่ากลัวเลยแล้วตัวเธอไดโนเสาร์ตัวใหญ่น่ากลัวนะทีเล็กไงเฮ้ยผสมนะเขาไดโนเสาร์มันผสมพันธุ์กันมันไปเย็ดกันผสมกันข้ามสายพันธุ์ดุมากไม่น่ากลัวเลยเฮ้ยบ้าเอาโอเวอร์ลอร์ดดีกว่าส่วนตัวพี่โอเวอร์ลอร์ดเนี่ยแม่งโคตรบ้าเลยอ้าวน้องไมคี้บอกยังไม่ได้ดูทั้งสองเรื่องเลยอ่ะไม่เป็นไรก็กูสปอยแล้วเพราะว่าไมคี้แม่งโดนสปอยไปครึ่งนึงแล้วโอเคสำหรับพี่กูขอเอาไมคี้เป็นบรรทัดฐานเลยเพราะกูสปอยไมคี้แล้วเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะต้องโดนสปอยเท่าไมคี้เพราะฉะนั้นกูจะสปอยโอเวอร์ลอร์ดเลยอ่ะถ้าใครดูโอเวอร์ลอร์ดมาแล้วเนี่ยจะรู้ได้ว่าตอนเปิดความรู้สึกพี่เหมือนดูกำลังดู Saving Private Ryan แต่อยู่บนอากาศอะเออประมาณนั้นอะแม่งนั่งเรือมามีการนั่งเครื่องมามีการคุยมีการเปิดให้เห็นตัวละครตัวนี้ตัวนั้นเรื่องมันสตาร์ทตรงนั้นจุดที่พี่ชอบคือสำหรับพี่ชอบเคมีของทีมมันพอสมควรนะพี่รู้สึกว่าเอาตัวละครที่เฮ้ยไอ้ดำเป็นอย่างนี้นะไอ้นี่เป็นช่างเป็นคนถ่ายรูปนะไอ้นี่เนิร์ดนะไอ้นั่นเก่งนะไอ้นี่ปากดีนะอะไรอย่างเงี้ยพี่มองว่าเออมันก็ได้ดีเวลาไอ้พวกเนี้ยมันเดินเรื่องไปอะแล้วมันไปเจอสถานการณ์ต่างๆไปโดนนั่นโดนนี่มีการผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปด้วยกันเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออเราค่อยๆสนิทกับมันเว้ยไอ้ตัวผู้กองอะตอนเริ่มอะเขาเรียกผู้กองป่าววะที่มันหน้าโหดหน่อยที่ขึ้มๆหน่อยแม่งทำเป็นหล่อแต่มึงก็หล่อจริงๆนะแต่มึงก็ทำมึงหล่ออยู่แล้วแล้วมึงก็ทำเป็นหล่อมึงก็หล่อที่เฮียเลยนึกภาพมามึงก็หล่อมึงนั่งหล่ออยู่มุมนึงเพื่อนจะมาถ่ายรูปมึงไม่ให้ถ่ายไอ้ตัวนั่นแหละพี่รู้สึกว่าตอนแรกอะเราไม่สนิทเลยนะแต่พอยิ่งดูปั๊บเออเรายิ่งสนิทเว้ยแล้วยิ่งสนิทพี่ชอบไอ้ตรงเนี้ยมันเล่นกันดีแล้วไอ้ความน่ารำคาญตรงเนี้ยพี่มองว่าช่วงแรกๆอะมันกำลังดีมันเออมันมีคนมาคอยขัดมันเหมือนเป็นสูตรตายตัวที่เออกูก็ดูได้เนี่ยหนังยิงกันมันแล้วเป็นสูตรแบบเนี้ยมีตัวละครมาทำให้เรารำคาญมึงเป็นทหารมึงก็มาลักสัตว์โลกสวยกันอยู่ตรงเนี้ยรู้ภาพป่ะเออมันก็น่ารำคาญเลยแต่นิดนึงคือมันเยอะเกินไปเหรอพี่ทวัตเอี่ยมโสพลบอกว่าโอเวอร์ลอร์ดผมให้8เต็ม10แสดงว่าหนังเรื่องนี้มันถูกจริตกับคุณซะเหลือเกินคุณถึงได้เอนจอยกับมันสักขนาดนี้เอางี้หนังเรื่องโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยมันซื้อพี่ได้เพราะความแอคชั่นเลยจริงสำหรับพี่อ่ะดูมึงยิงกันโคตรมันเลยแล้วจะไม่ให้กูมันได้ไงไอ้เหี้ยดนตรีบิ้วจัดมากพูดได้เลยว่าดนตรีในหนังเรื่องโอเวอร์ลอร์ดเนี่ยบิ้วจัดมากบิ้วอัพโอ้ยสนุกใช้ได้ถ้าใครไปดูพี่เชื่อว่าแม่งไม่มีทางหลับลงสิ่งที่พี่พูดเนี่ยเหมือนจะด่านะแต่กูเอนจอยจริงๆนะอยากจะบอกเอนจอยจริงๆนะเออดูแล้วสนุกดีแต่พี่รู้สึกว่ามันน่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้อะคือตัวโกงในหนังเรื่องเนี้ย
มันมีหน้าที่คือเป็นแค่อุปสรรคเลยเนี่ยแค่นี้เองแล้วพอตัวโกงมันมีหน้าที่เป็นแค่อุปสรรคเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าอุปสรรคมันไม่ได้มีน้ำหนักมากพอหรือมันไม่แข็งแรงพอกลุ่มพระเอกมันดูแบบทำเหี้ยอะไรง่ายไปหมดหนังเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นนะมึงบุกเข้าไปฐานทัพเขาแล้วนะเผื่อใครจะลืมไอ้เหี้ยทหาร 4-5 คนนาซีกี่สิบอ่ะโอ้โหมึงเข้าไปฆ่าไอ้เหี้ยกูนึกว่าเป็นกัปตันอเมริกาหาบุกเข้าไปฐานไอ้เหี้ยแม่งทลายชิบหายวายปวงเลยคุณวรุษบอกว่าใช่ครับพระเอกมีอยู่2ตัวยิงกับแลมโบ้ไอ้เหี้ยมันแบ่งพูดถึง2ตัวเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งของหนังมันแบ่งฝั่งเว้ยคือประเด็นของหนังเรื่องเนี้ยคือไอ้กลุ่มทหารพวกเนี้ยแม่งจะต้องเข้าไประเบิดสถานีวิทยุในฐานทัพของพวกนาซีนี่ให้ได้ประเด็นมันมีตรงนี้แล้วพูดง่ายๆหนังพวกเนี้ยพูดได้เลยว่าตัวโกงแม่งมีบิ๊กบอสอ่ะบิ๊กบอสอ่ะมีบิ๊กบอสอยู่ตัวนึงที่คอยขัดขวางไม่ให้คือไอ้บิ๊กบอสตัวเนี้ยแม่งจะไม่สนใจภารกิจของพวกพระเอกด้วยแม่งเหมือนกูเอามันเฉยๆอ่ะแล้วประเด็นคือมันแยกกัน2คนอยู่ข้างนอกคอยล่ออีกที่เหลือเข้าไปทำภารกิจระเบิดข้างในไอ้2ตัวข้างนอกเนี่ยโอ้โหเย็ดมากเก่งยิงกันอุ้ยหูดับตับไหมยิงกันวะยิงกันอุ้ยยิงกันสนั่นน่ะนาซีเป็น10แม่งเอาไม่อยู่อ่ะไอ้เหี้ยนั่นผอมกระหล่องเลยนะแต่แม่งมึงขึ้นปืนโอ้โหปืนกลน่ะแล้วแม่งลูกกระสุนแม่งลูกกระสุนถือลูกกระสุนมือนึงยิงมือนึงไอ้เหี้ยถ้าคนผอมๆทำอย่างนี้ได้ในหนังแบบเนี้ยมึงไม่ต้องเอาเหี้ยอะไรไปเมคเซนส์แล้วนะไอ้เหี้ยคนตัวเท่านั้นแม่งนาซีเป็น10แม่งเอาไม่อยู่นี่ก็คือโอ้โหเชื่อได้ว่าฮักวิ่งออกมาฮักก็ตายอ่ะพูดได้แค่นี้จริงๆนะนาซีไม่ต้องไปทำไอ้ยาที่อยู่ข้างในโบสถ์เลยนะหลังกำแพงไอ้ยาหลังกำแพงไม่มีประโยชน์เลยนะมึงแค่จ้างทหารแบบไอ้2ตัวเนี้ยมากั้นประตูมึงนาซีอมตะกูเชื่อได้นาซีแม่งจะอมตะโดยปริยายเลยแต่พี่กลับมองว่าเนี่ยเป็นเสน่ห์ของหนังอย่างโอเวอร์ลอร์ดหนังอย่างอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจป่ะมันดูแล้วมันบ้าบอดีอ่ะพี่ว่าไอ้เหี้ยเป็นหนังที่ปล่อยหัวปล่อยสมองโล่งๆแล้วไปดูได้เลยอ่ะกับพี่นะถ้าเป็นคนไม่คิดเยอะนะบอกก่อนไม่ได้ว่าใครผิดหรือดีไม่ดีแต่ว่าถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่ดูหนังค่อนข้างที่จะแบบติดเทเลอร์ค่อนข้างที่จะแบบดูต้องการแบบติดตามเส้นเรื่องอยากจะไขปริศนาไปกับมันเรื่องค่อยๆบอกเบาะแสแล้วคิดตามไปกับมันถ้าคุณชอบสเต็ปแบบนั้นมันก็ไม่ใช่โอเวอร์ลอร์ดมันก็ไม่ได้เป็นหนังที่ตอบโจทย์คุณอ่ะโอเวอร์ลอร์ดมันก็เป็นหนังบ้าบอบ้าบอเรื่องนึงที่มันส่วนตัวมันมากฮาวินพี่ให้7โอเวอร์ลอร์ดพี่ให้8ให้8เท่าทวิตเอี่ยมโสพลเลยทวิตเรานายกับเรามีรสนิยมเหมือนกันว่ะคะแนน8เท่ากันเลยเฮ้ยไม่มีเอฟเฟคที่ไหนทั้งร้านตบมือเองชอบตัวเอกเก่งๆแบบนี้ตัวร้ายสู้ไม่ได้คุณชัดชลิดนะแม่งสะใจดีออกไอ้เหี้ยยิงไม่ต้องแคร์เหี้ยอะไรเลยอย่างคุณชัดชัยบอกว่าสีหน้ามันดูสดใสไม่เหมาะกับหนังย้อนยุคอันนี้ขอพูดถึงประเด็นที่น้องชัดชัยพูดมาก่อนคือน้องชัดชัยเนี่ยพี่ตีความสิ่งที่เราพูดนะว่าน่าจะหมายถึงเรื่องแคสติ้งต่างๆพี่มองว่าไอ้นี่มีผลด้วยพวกเมคอัพอาร์ติสต์อ่ะมีผลด้วยทำให้หน้าตัวละครทุกอย่างมันดูแบบโอ้โหมีเบบี้แฟทไอ้เหี้ยทหารอเมริกันทหารนาซีแม่งมีเบบี้แฟทหน้าใสกิ้งด้วยแล้วเวลามึงถ่ายมึงมีการใส่ริมไลท์แบ็คไลท์เน้นให้เชฟมูดแอนด์โทนให้เงาชัดๆมันก็จะยิ่งเห็นหน้าเห็นจมูกมึงแม่งแหลมๆเฟี้ยวๆเห็นหน้าใสๆของพวกมึงอยู่ในกล้องนึกภาพป่ะเนี่ยมันทำให้น้องชัดชัยรู้สึกว่าหน้าตัวละครแม่งสดใสดูไม่เหมาะกับหนังยอดยุคอันนี้พี่เห็นด้วยถ้าเรามองว่าหนังเรื่องนี้มัน
มันเป็นมุมย้อนยุคซึ่งมันเป็นแบบนั้นถูกป่ะแต่ว่าพี่จะให้เหตุผลในมุมของพี่คือหนังเรื่องเนี้ยมันถูกครอบด้วย CG ที่พี่ว่ามันโอเวอร์ตั้งแต่แรกอ่ะมันเยอะตั้งแต่แรกอ่ะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นย้อนยุคก็จริงแต่มันไม่จำเป็นต้องจะเป็นไปทางเรียลลิสติกขนาดนั้นก็ได้สำหรับพี่นะไม่ได้มองว่ามันดีแต่สำหรับพี่ส่วนตัวคือสามารถวางได้สามารถวางมันลงได้แล้วขอชมอีกอย่างนึงในหนังเรื่องเนี้ย CG ไม่ได้ดีนะถ้าใครดูคุณจะรู้เลยว่าหนังเรื่องเนี้ย CG เยอะแล้ว CG หลายตัวลอยแต่สิ่งที่เขาทำในการแก้ปัญหา CG ลอยๆของตัวเองน่ะอันเนี้ยหนังโอเวอร์ลอร์ดควรไปดูนะคือเขาพยายามทำให้ทุกอย่างอ่ะมันดูเขาเรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันเลยอย่างเช่น หน้าตัวละครก็มีผลพอสมควรไม่มากก็น้อยเพราะว่าการที่หน้าตัวละครเกลี้ยงๆไม่เรียลลิสติกมากหลายๆอย่างเราจะเห็นแม่งเสื้อสะอาดเอี่ยมๆนะแม่งเนียบๆนะทุกอย่างเนียบๆนะไม่ได้บอกว่ามันดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำงานกับ CG ง่ายขึ้นนึกภาพป่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันเนียบๆเกลี้ยงๆพอ CG เนียบๆเกลี้ยงๆเข้ามาเนี่ยมันก็เลยดูไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูไม่ขัดหูขัดตาเรามากนักพูดว่าขัดหูขัดตามันก็ไม่เชิงซะทีเดียวแต่ว่ามันสามารถพาเราไหลไปกับเรื่องได้เราไม่รู้สึกว่าไอ้เหี้ยอี CG ใครอี CG ในเรื่องนี้บ้างคำว่าอีคือโคตรเกลียดเลยเหี้ยแม่งไม่สมจริงเลยใครมุมนี้บ้างอยากรู้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวพี่อ่ะพี่ไม่ได้ CG ลอยๆของหนังเรื่องเนี้ยไม่ได้ทำให้พี่สะดุดอ่ะส่วนตัวพี่ไม่สะดุดเลยนะส่วนตัวพี่กลับรู้สึกว่ากูอินไปกับความบ้าบอของมันแล้วอ่ะนึกภาพว่าทหารกระหล่องอ่ะแม่งถือปืนตอนเนี่ยโอ้ยกูก็อินที่หายแล้วคุณสยุทธบอกว่าถ้าอ่านชื่อผิดถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับคุณสยุทธบอกว่าโอเวอร์ลอร์ดนี้สามารถปิดสมองดูแล้วมันได้เหมือนแมดแม็กเลยป่ะครับแมดแม็กมันกว่าเยอะแต่โอเวอร์ลอร์ดสามารถปิดสมองดูได้เลยเพราะมันไม่มีอะไรให้มึงคิดมึงไม่จะไปต่อสมองเข้าไปเลย แล้วหนังเรื่องนี้เก่งในการทำให้คุณรำคาญอ่ะใครเพิ่งมาพูดอีกทีเก่งในการทำให้คุณรำคาญมากคุณจะรำคาญมันทุกๆ5นาทีอ่ะมันจะมีเรื่องให้คุณรำคาญอ่ะแต่หลังจากคุณรำคาญมันจะพาคุณไปแอคชั่นเลยหลังจากคุณเริ่มรำคาญปั๊บมันจะพาคุณไปแอคชั่นเลยคือกลัวคุณรำคาญนานไงแม่งรำคาญปั๊บไปแอคชั่นเลยกูไม่รอให้มึงรำคาญนานอ้อแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาเอ้ยเพิ่งเข้ามาหรือว่าออกไปบางส่วนแล้วเพราะว่าเมื่อกี้100นี่เหลือ75แล้วไม่เป็นไรล่าสุดที่คนอยู่เนี่ยจะเหลือพี่คนเดียวในเมื่อเหลือพี่คนเดียวพี่จะกลับมารีวิวเหมือนเดิมโดยใช้ชื่อนอนนั่งรีวิวเหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกอย่าหลอกตัวเองเลยไอ้ท็อปมึงคือหนอนนังรีวิวเพราะฉะนั้นพี่ก็จะกลับไปเป็นหนอนนังรีวิวเหมือนเดิมและรีวิวทุกอาทิตย์เหมือนเดิมเน้นรีวิวเหมือนเดิมและช่องนี้ก็จะกลับไปเหมือนเดิมอย่างที่มันเคยเป็นพิมสมิธบอกว่ารู้ข่าวเรื่องแซนลีหรือยังรู้ข่าวเรื่องแซนลีหรือยังครับรู้แล้วรู้ข่าวเรื่องแซนลีแล้วส่วนตัวพี่คือจะบอกตามตรงว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรตกใจพอสมควรคือสแตนลีย์คือหนึ่งบุคคลที่ไอ้เหี้ยคือแม่งอัจฉริยะคือตอนนั้นน่ะพี่พูดตามตรงพี่กำลังตัดงานอยู่ด้วยพี่กำลังทำสกู๊ปโปรโมทศิลปินใหม่ให้เลิฟอีทด้วยเราก็กำลังตัดงานรันงานตามปกตินึกภาพไหมครับแล้วพอเรารู้ข่าวสแตนลีย์ปั๊บเนี่ยเราต้องหยุดกิจกรรมอย่างอื่นก่อนจริงๆอ่ะเพื่อมาถามตัวเองว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยวันนี้มันมาถึงแล้ววะไอ้เหี้ยมันไม่มาถึงแล้วว่าวันที่มันจะไม่มีสแตนลีย์อ่ะ
ปู่แกอยู่กับเรามานานมากเลยนะแล้วถ้าไม่มีปู่อ่ะสิ่งที่พวกเราดูที่พวกเราสนุกกันสิ่งที่หล่อหลอมซุปเปอร์ฮีโร่หลายๆคนกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนถ้าไม่มีปู่คือจะไม่มีของพวกนี้ให้พวกคุณดูเลยอ่ะแล้วแม่งใจก็ไม่อยากอ่ะใจถ้ากูเป็นหมอกูจะสปาร์กอกปู่อยู่อย่างนี้เลยกูจะสปาร์กอกปู่ปู่ตื่นปู่อย่างน้อยๆอ่ะพูดตามตรงนะอย่างน้อยๆอ่ะอยากให้ปู่ได้เห็นอเวนเจอร์4ก่อนน่ะแต่ปู่ไม่ทันได้เห็นน่ะไอ้เหี้ยแม่งโคตรเศร้าเลยอ่ะภูเบศบอกว่าอยากให้ Marvel ทำ CG ลุงใส่หน้าใส่ในหนังให้เป็นคาเมโอเหมือนเดิมผมว่าพอหายไปจากหนังมันจะไปพี่เข้าใจความรู้สึกของภูเบศพี่เข้าใจเว้ยว่าเฮ้ยมันอยากให้ Marvel ทำ CG ซึ่ง Marvel ทำได้แต่พี่เชื่อว่า Marvel จะไม่ทำและส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวพี่ก็ขอเลยขอให้ Marvel อย่าทำเพื่อเป็นการเคารพกันเก็ตป่ะเพราะว่าถ้าปู่ถูกสร้างเป็น CG ขึ้นมาอยู่ในหนังอีกสำหรับพี่มองว่าคุณใช้ปู่เป็นเครื่องมือการตลาดมากเกินไปปู่ไม่ควรถูกใช้ในโมเมนต์แบบนั้นนะคืออะตอนเนี้ยณตอนเนี้ยทุกคนยังเห็นปู่อยู่แหละในอีกกี่เรื่องพี่ไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าการทำหนังอะเขาต้องมีการสต็อกแน่นอนหรือเปล่าว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีปู่อยู่แหละแต่ว่าในไม่ช้านี้ปู่คงหายไปเพราะปู่ไม่อยู่กับเราแล้วแต่ยังไงซะพี่เชื่อได้เลยว่าอย่างน้อยๆพี่คนนึงอ่ะปู่จะอยู่ในใจพี่ตลอดเพราะว่าปู่เป็นคนที่เก่งไอ้เหี้ยคือแม่งโอ้โหอีกกี่ร้อยปีถึงจะมีคนแบบปู่อีกนึกภาพป่ะที่สร้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วอ่ะพี่ดูตัวอย่างดีเทคทีฟพิกาจูหรือยังครับยังดูเลยกูเป็นคนบ้าที่ทักมาดูเลย Welcome to Rhyme Anything Like Your Name โอเคชัดละ I remember You wanted to be a Pokemon trainer when you were young Yeah, that didn't really work out Someone there? Whoever you are I know how to use thisI know. You can't understand me. But put down the stapler, or I will electrocute you. แฟนพี่ชอบแน่พี่กระจูน่ารักเนาะ Just talk. Whoa. Did you just understand me? Oh my God! You can understand me. Stop. I've been so lonely. You talk to me all the time. น่ารักดีว่ะ Pika Pika. You can hear him, right? Pika Pika. ทำไมหน้าตัวเอกดูลอยอ่ะAdorable. You're adorable. They can't understand. No one else hear him. I don't need a Pokemon. Period. And what about a world-class detective? Because if you want to find your pops, บอกก่อนว่าคำว่าน่าลอยมีหลายองค์ประกอบนะแสงที่ตกกระทบหนึ่งสองเมคอัพส่งผลหมดครับคำว่าน่าลอยไม่ได้หมายความว่าจะเป็น CG เสมอไปAnd that magic is called hope. Listen up. We got ways to make you talk. Or my dear, it's a bit of a law. Pipe. Okay, I can. Shoving, pushing. My problem is that I push people away and then hate them for leaving. You're saying you can shove it. What? I can shove it? Okay, that's it. No, we're switching roles. I'm bad cop. You're good cop. คือไอ้เนี่ยเนี่ยแม่งยิ้มไอ้เนี่ยแม่งยิ้มพี่กระจูพูดอยู่คนเดียวเว้ยแต่อยากรู้ว่ามันได้ยินตัวอื่นพูดมั้ยมันจะได้ยินตัวอื่นก็แต่จะดูป่ะเฮ้ยก็น่าดูดีพนิทัศน์อ่ะเฮ้ยให้ได้ได้เออน่ารักดีน่ารักดี
รอดูรอดูพี่คงดูแหละเดี๋ยวคงไปดูกับแฟนพาแฟนไปดูด้วยเพราะว่าแฟนชอบปิกาจูพอดีเลยมีสัตว์อยู่2ประเภทที่แฟนพี่ชอบคือไอตัวหมีหมีหมีภูอ่ะกับปิกาจูปิกาจูคงไปดูแหละ